วัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้เวลาประมาณ 7-8 โมงเช้าค่ะกำลังเด็กกระโดดขึ้นมาแต่เวลาอยากจับไม่ให้จับแต่เด็กก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะเพื่อนๆแต่เวลาจับก็ทำเป็นร้องหนูร้องทำไมรู้วันนี้แฟนเรามีเรียนครึ่งวันนะคะหลังจากเลิกเรียนเสร็จก็จะกลับมาอาบน้ำแล้วก็เดินทางไปนิวยอร์กกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูกระเป๋านะคะว่าเราจะใช้ใบนี้ไหมนี่ค่ะเพื่อนๆกระเป๋าอยู่นี่เดี๋ยวเราจะต้องเอาเก้าอี้นะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะมาปีนขึ้นไปเอาค่ะเพราะว่ากระเป๋าอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทั้ง2ใบค่ะอีกใบนึงอยู่ในบ้านค่ะเพื่อนๆแล้วค่ะเพื่อนๆโต๊ะปีนประจำของเราเหมือนจะรู้ว่าเราต้องใช้ก็จะปีนขึ้นไปเอาค่ะได้แล้วค่ะเราต้องเอามาเลือกก่อนว่าเราจะเอาใบอันนี้มีใบ7กิโลอยู่ด้านในด้วยนะคะแต่เราจะเปิดให้เพื่อนๆดูไปลูกไปไปไม่ไปลูกไม่ไปไม่ได้ลงรถไปไปไปเข้าบ้านไปไปไม่พาเข้าบ้านไปไปเพื่อนๆทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของขวัญสกอตไคลนะคะชีวิตในอเมริกาวันนี้เราจะทำวล็อกการแพ็คกระเป๋าค่ะเพื่อนๆจากนิวยอร์กไปนิวยอร์กนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาใหม่เราชื่อของขวัญนะคะช่องของเราคือของขวัญสกอตไคลชีวิตในอเมริกาค่ะโอเคค่ะมาดูกันเลยว่าเวลาเราเดินทางจากนิวยอร์กไปนิวยอร์กแตกต่างจากเราแพ็คกระเป๋าจากไทยมาอเมริกันต่างกันไหมต่างกันนะคะเพื่อนๆ เรามาดูกันว่าต่างกันข้อไหนบ้างหนึ่งถ้าเพื่อนๆจะแพ็คกระเป๋าจากไทยมาอเมริกาหรือเพื่อนๆจะแพ็คกระเป๋าจากไทยไปยุโรปนะคะมันจะแตกต่างกันที่เราจะได้รับน้ำหนักกระเป๋าฟรี23กิโลกรัมค่ะเราเคยมีประสบการณ์ไปเยอรมันนะคะแพ็คกระเป๋าจากไทยไปเยอรมันเราจะได้น้ำหนักฟรี23กิโลกรัมค่ะ2เราก็มีประสบการณ์แพ็คกระเป๋าจากไทยมาอเมริกาก็จะได้น้ำหนักฟรี23กิโลกรัมค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆบิน business first class เพื่อนๆก็จะได้น้ำหนักกระเป๋า32กิโลกรัมฟรีค่ะโอเคแล้วถ้าเราบินจากฮิวสตันไปนิวยอร์กล่ะได้น้ำหนักกระเป๋าฟรีไหมได้ค่ะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆจะไม่สามารถโหลดใบนี้ได้ค่ะใบตรงกลางนะคะใบตรงกลางก็คือน้องจะหนักแค่7กิโลค่ะเราจะใส่แค่ไหนก็น้องก็จะไม่เกินประมาณ10กิโลค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเราบินที่ไทยนะคะบินในประเทศที่เมืองไทยเราก็จะได้น้องขึ้นเครื่องฟรี7กิโลค่ะแล้วฮิวสตันในอเมริกาค่ะทั้งอเมริกาเลยมันแตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆบินอเมริกานะคะเพื่อนๆจะสามารถนำเคอรี่ออนได้ค่ะขึ้นเครื่องได้แค่ใบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นแบ็คแพ็คนั่นเองถ้าที่ไทยนะคะเพื่อนๆเราก็จะนำกระเป๋าขึ้นได้ฟรี7กิโลถูกไหมคะบินในประเทศเราก็จะได้แบ็คแพ็ค1ใบหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆจะเลือกเอาใบ
กระเป๋าลากเป็น1ใบค่ะแต่ที่อเมริกาเราจะนำแค่แบ็คแพ็คขึ้นเครื่องได้ฟรีค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะนำสุทเคสใช่ไหมคะเพื่อนๆกระเป๋าลากของเพื่อนๆขึ้นไปเพื่อนๆเสียตังค์นะคะที่อเมริกาค่ะโอเคค่ะว่าแฟนเราจะเป็นคนใช้แบ็คแพ็คแต่เราไม่ได้ใช้แบ็คแพ็คค่ะไม่พอผู้หญิงอย่างเราผู้หญิงแบบเพื่อนๆก็คงจะทราบดีค่ะว่าไม่พอแน่นอนจะไปกี่วัน3วัน7วัน1เดือนแบ็คแพ็คไม่พอแน่นอนค่ะแค่บินในประเทศแบ็คแพ็คฉันก็ไม่พอค่ะโอเคค่ะเพื่อนก็ทราบกันแล้วเนาะว่าถ้าบินในอเมริกาเราเสียตังค์นะคะสำหรับกระเป๋าลาก7กิโลค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆบินในอเมริกาเพื่อนๆก็จะได้ฟรีแบ็คแพ็คนะคะนำขึ้นเครื่องได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไปกระเป๋าลากเพื่อนๆเสียเงินนะคะที่อเมริกาโอเคค่ะอันนี้เราเอาไป1ใบนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของแฟนเราค่ะเราแพ็คเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแพ็คในกระเป๋าใบใหญ่ให้เพื่อนๆชมค่ะว่าเราใส่อะไรบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะกระเป๋าใบนี้ถ้าเพื่อนๆบินในอเมริกาใช่ไหมคะเราเสียตังค์หมดเลยนะคะใน3ใบที่เพื่อนๆชมค่ะใบแรก29นิ้วนะคะใบที่2 7กิโลค่ะ7กิโลมันกี่นิ้วเราจำไม่ได้โอเคค่ะและใบที่3นะคะเพื่อนๆก็29นิ้วเหมือนกันแตกต่างแค่ว่ามันคนละรูปแบบค่ะแต่เราจะเลือกใบนี้ค่ะเพื่อนๆไปนิวยอร์กแล้วมาแล้วใบ29นิ้วไปนิวยอร์กเพื่อนๆต้องเสียตังค์เท่าไหร่เสียตังค์นะคะเพื่อนๆใบ29นิ้วนะคะโหลดจากฮิวสตันไปนิวยอร์ก 3,000 บาทค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากรู้พิกัดกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้ลิงก์ค่ะเพื่อนๆหรือไม่เพื่อนๆก็จะกดลิงก์นี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปด้วยแล้วเพื่อนๆกดลิงก์นี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราเคยรีวิวกระเป๋าไว้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาบอกเพื่อนๆนะคะว่าเราแพ็คอะไรมาดูกระปุกแพ็คของเรานะคะที่ไว้ใส่พวกมาสก์ฟันยาสระผมครีมอาบน้ำครีมทาผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสั่งมาจากอเมซอนค่ะเพราะว่าไปตามหาซื้อในวอลมาร์ทก็ไม่มีก็เลยสั่งอเมซอนไปเลยแล้วก็หมวกใบหนึ่งค่ะอันนี้คือลูกของเรานะคะน้องมูชิค่ะแมวก็จะเห็นแบบถุงเป็นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาแพ็คน้องใส่ในกระปุกกันเนาะเดี๋ยวไปเอาพวกครีมหมักผมยาสีฟ้าโฟมล้างหน้าแล้วก็แบบเซรั่มใส่กระปุกกันค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยค่ะว่าทำไมแบบโหลดกระเป๋า29นิ้วแล้วทำไมต้องมาแบ่งใส่ขวดเล็กเพราะว่า1เราอยากให้มันประหยัดเนื้อที่ค่ะเพราะว่าเราลองใส่ดูแล้วพวกครีมหมักผมโฟมล้างหน้าครีมนั่นครีมนี่เซรั่มมันเยอะไปค่ะก็เลยแบบเราเปลี่ยนวิธีแพ็คดีไหมมันจะได้พกพาสะดวกค่ะก็เลยเอามาใส่กระปุกใหม่เลยดีกว่าประหยัดพื้นที่อีกเยอะเลยค่ะแล้วแบบพกพาสะดวกเราจะได้ใส่กระเป๋าของเราค่ะใส่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรจะได้เยอะๆค่ะจะได้ใส่ของกินได้ด้วยตั้งแต่โตมาก็ไม่เคยสั่งขวดเปล่ามาเทใส่แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าบ้านเราก็จะมีกระปุกเล็กๆเนาะอันละ5บาท10บาทแต่ที่อเมริกามันจะเป็นแบบนุ่มๆอะค่ะเพื่อนๆแล้วแบบดีมากข้างในแบบมีแบบไอ้แผ่นเนี้ยค่ะลองก่อนที่แบบครีมโลชั่นเราจะออกมาเราต้องบีบค่ะคือดีมากจะได้ไม่ต้องกังวลว่าครีมหรือโลชั่นของเราจะออกมาตอนไหนค่ะไปดูกันให้กันมาถึงกระเป๋า Carry On ของเราปกติถ้าเราไม่โหลดกระเป๋าเราก็จะใช้ใบอื่นเนาะแต่ว่าเราโหลดกระเป๋าไปแล้ว29นิ้วที่อเมริกาเสียค่าโหลดเนาะทีนี้เราก็มาดู Carry On บ้างว่าของเราในนี้ใส่อะไรได้บ้าง Carry On นะคะเพื่อนๆถ้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนๆสามารถใส่ทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์กล้องถ่ายรูปไดเป่าผมใส่ได้หมดค่ะโดยที่ไม่ต้องชำระค่าโหลดเนาะไม่ต้องเสียค่าน้ำหนัก Carry On ของเราใบนี้เราจะใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆค่ะเพื่อนๆสามารถใส่พวกโลชั่นพวกครีมพวกยาสระผมก็ได้ค่ะที่บรรจุใส่กล่องไม่เกินใส่ขวดอะค่ะไม่เกิน100 ml เนาะไม่เกิน 1,000 ml ต่อครั้งใช่ไหมคะในการขึ้นเครื่องมาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่คือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของเราปกติก็จะมีโน้ตบุ๊กด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาไปด้วยไหมเป็นกล้องโซนี่ค่ะกล้องโซนี่ Mark 3เป็นเลนอันนี้เป็นเลนธรรมดาค่ะเพื่อนๆไม่เบอร์หลังค่ะแต่ว่าซูมได้อันนี้ก็จะเป็นเลนเบอร์ค่ะเลนเบอร์แต่ว่าน้องซูมไม่ได้ค่ะสิ่งสำคัญที่เราเดินทางต่างประเทศแล้วก็ไปพักที่ต่างประเทศเพื่อนๆไม่ควรลืมปลั๊กค่ะแบบนี้
เพราะว่าแต่ละประเทศจะใช้ปลั๊กไม่เหมือนกันค่ะตุรกีค่ะตุรกีพวกเยอรมันอาจจะเป็นแบบนี้เราเพื่อนๆแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องแบบทำไมเสียปลั๊กไม่ได้วะอันนี้คือสำรองเขาเราจะพกไป2อันต่อมานะคะก็จะเป็นสายชาร์จกล้องค่ะสายชาร์จกล้องของเราอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จ iPhone เราเอาไปด้วยค่ะแต่เราเอาไปอีกเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่า iPhone มันจะแบบเสียบได้ไม่ได้ตอนไหนเพราะว่าคนใช้ iPhone จะรู้ค่ะว่าเปลืองสายชาร์จมากนี่ก็จะเป็น AirPods ค่ะ AirPods ใช้ของ Apple เนาะก็แฟลตค่ะถุงแฟลตวันนี้เราพกไปแค่2เลนเนาะถามว่าเรามีกี่เลนเราก็มีหลายเลนค่ะเพราะว่ามันเป็นเลนเก่าแล้วค่ะเพื่อนแล้วก็แบบมันหนักมากเป็นกิโลหนักอยู่นะมันเยอะไปค่ะเพื่อนเอาแค่2เลนพอแล้วอันนี้ก็จะเป็นฐานแฟลชเราชาร์จไว้ก่อนเผื่อเราลืมเราเป็นคนขี้ลืมมากต้องแบบเอาอะไรมาใส่ไว้ใกล้ๆกันแบบนี้เราเป็นคนขี้ลืมคือตอนแรกนึกว่าเราใส่แล้วไม่ใช่ค่ะเรายังไม่ได้ใส่นางเป็นคนขี้ลืมแบบนี้ถ้านางไปไหนนางก็จะแบบเอามาไว้ใกล้ๆกันเวลาเราแพ็คจับใส่ค่ะแค่นี้แหละค่ะเพื่อนๆกระเป๋าCarry Onของเราแล้วก็จะมีแว่นตาอันนี้เผื่อแบบอากาศร้อนๆบนเครื่องจะได้ใส่เลยค่ะอันนี้ไว้ใส่แฟลชโอเคค่ะกระเป๋าCarry Onของนางมีแค่นี้ค่ะมาแพ็คกระเป๋ากันเรื่องการไปนิวยอร์กนะคะอะไรๆก็แพงใช่ไหมคะเราก็ตัดปัญหาไปเลยเราไม่ทราบว่าเราจะไปกี่วันค่ะแต่ว่าแฟนเราบอกว่าแพ็คไปเลยช่วงนี้นะคะเพื่อนๆสถานการณ์โควิดนะคะแฟนเราก็ work from home ด้วยแล้วก็ทำงานที่บริษัทด้วยค่ะก็เลยแบบถ้าไปนานได้ก็ดีไปกี่วันก็ได้ค่ะเพื่อนๆเราไม่ซีเรียสเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าเรียนค่ะโอเคสิ่งที่เราจะแพ็ควันนี้นะคะก็คือ1มาม่าค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือมาม่าเราจะเอาไปสัก 4-5-6 ห่อค่ะ2ค่ะเพื่อนๆยาค่ะเราเตรียมไปเลยอันนี้ก็จะเป็นยาแก้ปวดลดไข้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาแก้ปวดท้องโอเคค่ะเพื่อนๆทำไมเราถึงแพ็คยาไปก็คือเพื่อนๆก็ทราบดีถ้าย้ายมาอยู่อเมริกาการที่เราเจ็บป่วยเป็นอะไรเราต้องจ่ายค่ารักษาเองนะคะสามารถซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นโรคอะไรโรคประจำตัวเพื่อนๆควรมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปซื้อตามในห้างสรรพสินค้าค่ะเพื่อนๆก็จะมีคลินิกเล็กๆอยู่ในนั้นค่ะซื้อได้แต่ถ้าเป็นยาทั่วไปค่ะเพื่อนปวดหัวลดไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไข้นิดหน่อยปวดท้องเมนอะไรเงี้ยน้องก็จะมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเสื้อผ้าของเราเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าให้แพ็คใส่ถุงซิปค่ะนี่ค่ะเพื่อนอันนี้เราแพ็คใส่ถุงซิปแล้วนะคะก็เป็นเสื้อผ้าของเราค่ะนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นรองเท้าค่ะอันนี้รองเท้าค่ะอุณหภูมิตอนนี้หนาวนะคะเพื่อนๆที่เท็กซัสก็อยู่ที่ประมาณ5ถึง10องศาทุกวันเลยค่ะบางวันก็5องศาบางวันก็7องศานี่ค่ะเพื่อน หนาวค่ะเพื่อนๆเราก็เตรียมรองเท้าไปสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปนะคะในช่วงอากาศหนาวอย่างนี้ก็คือหมวกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็คือหมวกของเราแฟนเรากับเราเป็นคนที่แบบขาดหมวกไม่ได้ต่อไปค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นชุดฟิตเนสของเราเป็นสายวิ่งค่ะเพื่อนๆพอดีค่ะเพื่อนๆแฟนเรานะคะจะชอบจองเป็นกึ่งคอนโดกึ่งโรงแรมค่ะแฟนจะไม่ค่อยได้จองแบบโรงแรมเดี่ยวๆแฟนจะชอบบุ๊กที่แบบว่ากึ่งคอนโดนิดนึงกึ่งโรงแรมนิดนึงบางทีก็จะจองเป็นแบบว่ามีคิทเช่นด้วยบางทีก็จะจองแบบสระว่ายน้ำหรือว่าฟิตเนสอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆถ้ามีสระว่ายน้ำไม่มีฟิตเนสก็ได้สำหรับเรานะคะเพราะว่าเราชอบว่ายน้ำแล้วก็ชอบออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเข้าฟิตเนสค่ะแต่ถ้าโรงแรมนั้นหรือคอนโดนั้นไม่มีฟิตเนสก็ขอให้มีสระว่ายน้ำแต่ถ้าโรงแรมนั้นหรือคอนโดนั้นไม่มีสระว่ายน้ำก็ขอให้มีฟิตเนสค่ะแฟนเราจะรู้ดีจี๊ดจ๊าดของเราค่ะเราขาดไม่ได้เลยอันนี้เราให้เพื่อนเราส่งมาให้ค่ะเพื่อนส่งมาให้ใน EP ที่แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆอยากทราบนะคะว่าการขนส่งจากประเทศไทยมาอเมริกาส่งอะไรได้บ้างเพื่อนๆสามารถคลิกใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะลิงก์ที่เราแปะไว้ให้เพื่อนๆนะคะคลิกได้เลยค่ะเสื้อแขนยาวค่ะเพื่อนๆสเวตเตอร์อีกสักตัว2ตัวค่ะ ต่อไปค่ะเป็นขนมค่ะเราเอาไปแค่อันนึงก็จะเป็นผ้าปิดจมูกเพื่อนก็จะเป็นกล่องเผื่อแบบว่าฉุกเฉินเนาะกลัวไม่มีถ้วยชามต้มมาม่าทานถ้าเพื่อนๆแบบเป็นคนกินจุกจิกแล้วก็เป็นคนแบบตอนกลางคืนแล้วก็ตื่นมากินเหมือนเราเพื่อนๆจะเข้าใจค่ะ
ป็นชาค่ะเพื่อนๆแฟนเราติดชาแล้วก็เลยนำออกจากกล่องค่ะเป็นชายี่ห้อนี้แฟนเราชอบดื่มชาและก็ดื่มทุกวันเราแอบแพ็คให้นางแล้วค่ะนางยังไม่รู้นางไปเรียนอยู่ค่ะเดี๋ยวนางเลิกงานเราก็จะได้เดินทางไปสนามบินแล้วก็ไปนี่นั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะแพ็คใส่เราก็เตรียมน้ำพริกไปด้วยค่ะเพื่อนๆเผื่ออยากเนาะคนอีสานคนไทยค่ะเพื่อนๆขาดไม่ได้คือเรากินประจำเราบางทีเราแบบอาจจะขาดไม่ได้ก็เลยใส่ไปค่ะเพื่อนเผื่อฉุกเฉินแล้วหิวอดไม่ได้ เป็นคนความอดทนน้อยรองเท้าค่ะนี่ก็คือรองเท้าของเรานะคะเผื่อใส่ไปดินเนอร์ค่ะได้รองเท้าเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นรองเท้าแฟนค่ะอันนี้ก็คือรองเท้าดินเนอร์แฟนนะคะฝากใส่กระเป๋าเราด้วยเพราะว่ากระเป๋าเราใหญ่ค่ะต่อไปก็จะเป็นกางเกงยีนเล็กน้อยค่ะตอนที่เพื่อนๆได้ชมต้นคลิปใช่ไหมคะที่เราซื้อพวกกล่องค่ะเพื่อนๆกระปุกน้อยๆมาถ่ายพวกครีมยาสีฟันโลชั่นใส่กระปุกนี่ค่ะเราแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจุกๆใช่ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือเสื้อแขนยาวนะคะอันนี้ก็คือเสื้อแขนยาวของเราทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆตั้งแต่เราไปเที่ยวมาอันนี้ของเรานะคะเห็นแต่ว่าตัวใหญ่ๆแบบนี้ของเราค่ะเราจะเลือกเป็นตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงค่ะเพราะว่าแฟนบอกว่าหนาวแฟนบอกว่าให้เอาตัวยาวๆนี่ค่ะเพื่อนๆเรามีทั้งสั้นแล้วก็เอวลอยค่ะนี่ของซีล่าค่ะเป็นเอวลอยนะคะเราเป็นคนขี้หนาวค่ะเพื่อนๆนี่เสื้อแขนยาวเราหมดเลยอันนี้แค่มาอยู่อเมริกาได้6เดือนนะคะเพื่อนๆถ้าปี10ปีจะขนาดไหนโอเคค่ะเราจะเอาตัวนี้นะคะกับตัวนี้ค่ะถือว่าโชคดีนะคะเพื่อนๆกระเป๋าใบใหญ่ก็สามารถใส่ชุดสูทของแฟนเราได้ค่ะก็ถือว่าโชคดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ไปเลยให้มันเป็นง่ายๆไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องพับไม่ต้องอะไรแต่ว่าเราไม่ได้นำไม้แขวนไปนะคะเพราะว่าพื้นที่เราจำกัดอักเซสซอรี่เราจะเยอะกว่าแฟนเราค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าเสร็จแล้วค่ะกล่องของเราก็คือ1ใบค่ะอันนี้สำหรับกระเป๋าโหลดนะคะแล้วก็ carry on ก็จะเป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะก็กระเป๋ากล้องอีก1ใบค่ะที่เพื่อนชมในวิดีโอค่ะต่อมานะคะเพื่อนๆการเดินทางไม่ว่าจะไปไหนออกต่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อนๆไม่ใช่บัตรประชาชนของเรานะคะบัตรประชาชนของเพื่อนๆไม่สามารถใช้ในต่างประเทศได้ค่ะเคยมีคำถามค่ะเพื่อนๆตอนเราไปเยอรมันนอกไปกับกลุ่มแก๊งเพื่อนค่ะเพื่อนๆแล้วแบบว่าเราก็ไม่ได้ไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆแต่ว่าแฟนเราเคยทำงานที่เยอรมันนานมากและทีนี้ก็ไปเที่ยวที่เยอรมันกันปรากฏว่ามีผู้หญิงไทยคนนึงค่ะเพื่อนๆถามมาในกลุ่มว่าเขาดึงเราเข้ากลุ่มด้วยค่ะเขาก็ถามเราว่าเออมีบัตรประชาชนถ้าบัตรประชาชนหายอยู่ในต่างประเทศเราจะใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ไหมได้ค่ะเพื่อนๆบัตรประชาชนไม่ได้สำคัญในต่างประเทศนะคะสิ่งที่สำคัญในการอยู่ต่างประเทศของทุกคนเลยค่ะก็คือพาสปอร์ตนั่นเองค่ะพาสปอร์ตก็คือบัตรประชาชนเราเหมือนกันแต่พาสปอร์ตก็จะแยกย่อยออกมาเป็นอีกอย่างนึงว่าพาสปอร์ตนี้ก็คือพาสปอร์ตหรือวีซ่าก็เป็นหนังสือที่อนุญาตให้เราเดินทางออกนอกประเทศและเราก็สามารถใช้พาสปอร์ตในการดำเนินชีวิตอยู่ในต่างประเทศนั่นเองค่ะบัตรประชาชนไทยไม่ได้สำคัญกับการอยู่ในต่างประเทศนะคะไม่ดราม่านะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะต้องเตรียมในการเดินทางก็คือพาสปอร์ตเนาะอันนี้พาสปอร์ตเราค่ะแล้วก็พาสปอร์ตแฟนนะคะนี่ค่ะพาสปอร์ตแฟนต่อไปนะคะเพื่อนๆการเดินทางช่วงโควิดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็จะเป็นเรคคอร์ดการ์ดค่ะเรคคอร์ดการ์ดคืออะไรเรคคอร์ดการ์ดก็คือรับวัคซีนค่ะเพื่อนๆเข็มแรกเมื่อไรวัคซีนอะไรรับได้กี่เข็มแล้วเผื่อเราไปถึงนิวยอร์ก
เราอาจจะได้แบบเทสโควิดก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เขาเทสโควิดกันหมดแล้วเนาะให้เพื่อนๆพกเรคคอร์ดการ์ดไปด้วยนะคะเราพกไปด้วยค่ะสิ่งที่เราพกอีกอย่างนึงนะคะอันนี้เรานะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเราทำใบขับขี่แล้วเราก็ได้ใบขับขี่แล้วเนาะเราก็เลยพกไปด้วยเผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้ยืนยันตัวตนเราได้ว่าเราไม่ได้เป็นต่างด้าวอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็กังวลค่ะเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็คือใบขับขี่ของเราค่ะเราอยู่เท็กซัสนะคะและเราก็จะไปเที่ยวนิวยอร์กค่ะเดินทางกันค่ะDollar double cheeseburger with fry. Double cheeseburger with fry? Yep, and then two McChickens and two of the regular dollar cheeseburgers. โอเคค่ะเพื่อนๆอีกประมาณ10กว่านาทีเราจะถึงสถานีนิวเวิลด์แล้วนะคะไปต่อกันค่ะ Ladies and gentlemen, in preparation for landing, please attend your tray table to a belt lock position. Ensure that your seatbelt is securely fastened. All carry-on items are properly stored under the seat in front of you or in the overhead bin. ไปหาอะไรกินกันคะเพื่อนเราได้ลงที่ New World Airport ใช่ไหมคะเพื่อนๆเราต้องต่อซับเวย์ถ้าเพื่อนๆอยากทราบการใช้รถไฟฟ้าซับเวย์ของอเมริกานะคะเพื่อนๆรบกวนกดลิงก์ไว้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะขณะนี้ที่นิวยอร์กอุณหภูมิประมาณ 1-5 องศาเซลเซียสนะคะเพื่อนๆคิดว่านิวยอร์กฝนจะตกไหมคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรในนิวยอร์กก็สามารถคอมเมนต์ถามเราใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าแบบอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรหรือรีวิวอะไรในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวในนิวยอร์กแล้วก็พาใช้ชีวิตในนิวยอร์กดูค่ะว่ามันต่างกันจากเท็กซัสเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเที่ยวในนิวยอร์กแล้วก็รีวิวอาหารความเป็นอยู่ในนิวยอร์กว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆรบกวนกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะก่อนจะไปนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอพักผ่อนก่อนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ